สวัสดีครับผมได้พบกับช่องรีนิวอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะครับผมแหม iPhone เครื่องเดิมนั่นเองก็คือตัว iPhone 13 Pro Max ครับคือเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเราทำเรื่องของวิธีการเช็คเนาะเพราะมันมีหลายคนรอ iPhone 14เปิดตัวแล้วก็ซื้อ iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro แล้วก็จะซื้อมือ2ยังไงดีมีวิธีเช็คยังไงดีคลิปนี้ครับจะเป็นในมุมของคนขายบ้างนะอย่างบางคนเนี่ยมี iPhone 13 Pro Max แต่ว่าอยากจะเปลี่ยน iPhone 13 Pro Max เนี่ยขายแล้วก็อัพขึ้นไปใช้ตัวใหม่เช่น iPhone 14 Pro หรือว่า14 Pro Max บางคนก็อาจจะไม่ได้ช่อมชองหรือเก่งเรื่องของการขายออนไลน์ว่าแบบเฮ้ยเราจะมีวิธีการทำยังไงจะต้องเช็คอะไรบ้างต้องพรีเซนต์อะไรต้องพูดรายละเอียดอะไรบ้างจะขายได้ไหมจะทำยังไงขายที่ไหนคลิปนี้ครับผมก็ใช้วิธีของผมนะในการขายของออนไลน์ในการขายมือถือเปลี่ยนมือถือบ่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากจะยุ่งยากหรืออะไรเงี้ยคุณก็ไปขายร้านตู้ก็ได้สำหรับตัว iPhone 13 Pro Max ตัวนี้ครับคือผมยังไม่ได้ขายนะอันนี้คือผมแค่มาสาธิตให้ดูเฉยๆก็หลักๆเลยนะการที่คุณจะขายเครื่องเนี่ยมันมีอยู่2วิธีคุณขายทางออฟไลน์กับคุณขายทางออนไลน์ถ้าคุณขายทางออฟไลน์ก็คือคุณอาจจะขายหน้าร้านตามร้านตู้ต่างๆนานาว่าพี่รับซื้อไหมพี่รับซื้อเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็อันนี้มันก็จะตัดปัญหาไปเนาะคือคุณก็ไม่ต้องมาเสียเวลาถ่ายรูปหรือว่าต้องมาคอยเจอปัญหาบุคคลที่เรื่องเยอะคือแต่ละคนเรื่องเยอะเรื่องน้อยไม่เท่ากันนะครับทุกคนก็อยากได้ของดีแต่ว่าถ้าเป็นร้านเนี่ยก็มีเหมือนกันร้านที่แบบให้ราคาสูงให้ราคาต่ำคือจะบอกว่าขายคนขายร้านเราขายกับบุคคลเหมือนกันเนาะแต่ทีนี้ถ้าเราขายร้านเราก็เอาเครื่องไปที่ร้านเลยอ่ะพี่เท่านี้ตีราคาให้ผมหน่อยเขาก็จะถามกลับมาว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์ครบไหมของแท้หรือเปล่าตำหนิเขาคงจะเช็คเองแหละว่าเออมีตำหนิตรงไหนเพราะว่าเขาต้องผ่านการเช็คของเขาอยู่แล้วเนาะเช็คซอฟต์แวร์เช็คนิ้วรอยอะไรก็ว่าไปทีนี้เขาก็จะตีราคามาซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าราคาที่เขาตีเนี่ยจากร้านนี่เขาจะต้องตีราคาต่ำกว่าราคาตลาดอยู่ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 เพราะว่านั่นคือส่วนต่างที่เขาจะต้องเอาไปขายมือ2มันเป็นกำไรของเขาตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราแบบโอเคไม่เป็นไรหักไปเลยเรายอมแบบประหยัดเวลาเพื่อที่จะได้เงินก้อนมาแล้วเราก็รีบไปซื้อตัวใหม่ในแต่ละบุคคลก็มันไม่มีผิดไม่มีถูกนะอันนี้มันเป็นความพึงพอใจถ้าคุณไปโอเคเฮ้ยหูพี่กดเยอะไปให้ผมน้อยเกินอะไรเงี้ยก็ไม่ขายก็ได้งานอันนี้เขาก็ไม่ได้บังคับเขาก็มีเรทที่เขาจะรับของเขาแล้วก็เราก็มีเรทในใจที่เราอยากจะได้อันนี้มันเป็นการต่อรองต่อขันกันแล้วก็ราคาในท้องตลาดอันนี้เราสามารถไปดูได้ตามพวก Marketplace นะว่าตอนนี้ถ้าแบบสภาพสวยกริบเลยเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ของเราก็มาพิจารณาของเราเนาะว่าของเราเนี่ยมีตำหนิตรงไหนอะไรยังไงบ้างแล้วเราควรจะต้องหักลดลงมาเท่าไหร่เราลองมองกลับกันว่าถ้าเรามองแต่ในมุมของคนขายมากเกินไปเนี่ยเราก็อยากได้เยอะเราก็อยากขายได้ราคาดีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราก็มองในมุมคนซื้อว่าเฮ้ยถ้ามันแพงเกินไปสภาพแบบเนี้ยเขาจะซื้อไหมกับเขาเพิ่มอีกนิดนึงไปได้ตัวที่สวยกว่าเนี่ยถ้าเป็นคุณเองที่เป็นคุณขายเนี่ยคุณจะซื้อตัวไหนล่ะอันเนี้ยก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนคือถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่รีบร้อนมันก็มีละราคาร้อนราคาเย็นถ้าคุณรีบร้อนคุณก็ปล่อยราคาถูกๆไปเพื่อให้ได้เงินมาเร็วแต่ถ้าคุณไม่รีบอ่ะแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่ขายก็เก็บไว้ใช้เองอันเนี้ยแล้วแต่คุณเลยครับคุณตั้งราคาที่คุณอยากจะตั้งเลยเพราะคุณไม่ได้ซีเรียสที่จะขายออกหรือไม่ออกอยู่แล้วอันเนี้ยมันหลากหลายความคิดมากๆเลยทีเนี้ยถ้าเราขายร้านมันก็จบที่ร้านถูกป่ะราคาก็ตกลงอะไรก็ว่ากันไปอุปกรณ์แล้วก็มีเท่าไหร่ก็ให้เขาไปให้หมดทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยากขายร้านล่ะคุณอยากขายออนไลน์คุณอยากขายใน Facebook ใน Marketplace เองหรือ IG หรืออะไรก็แล้วแต่ในกลุ่มต่างๆเนี่ยวิธีในการที่คุณจะเริ่มขายคุณจะต้องทำอะไรบ้างแน่นอนครับขั้นตอนแรกเลยนะควรที่จะแบ็กอัพข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องนี้การแบ็กอัพมันมีหลายวิธีคุณจะแบ็กอัพลงคอมก็ได้คุณจะแบ็กอัพลงใน iTunes หรือว่า3 YouTube ก็ได้นะครับมันมีโปรแกรมเยอะแยะที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือว่าถ้าคุณไม่มีคอมพิวเตอร์นะไม่สะดวกจริงๆคุณก็สามารถมาที่ iCloud ของคุณนะครับแล้วคุณก็แบ็กอัพขึ้น iCloud คุณก็สามารถที่จะเนี่ยเห็นป่ะ iCloud backup แล้วกดเข้าไปนะก็สามารถที่จะแบ็กอัพนาวตรงนี้ได้เห็นป่ะมันก็จะเริ่มขบวนการแบ็กอัพนั่นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องบอกแบบนี้นะว่าไอ้คลาวของคุณเนี่ยมันมีความจุแค่5กิกเอาแค่สำคัญอย่างเช่นรูปอย่างเช่นโน้ตอย่างเช่นอีเมลหรืออะไรต่างๆนานเนี่ยแบ็กอัพได้แต่ส่วนนอกเหนือจากนั้นข้อมูลอื่นๆน่ะหรือว่ารูปหรือวิดีโอถ้ามันเยอะเกิน5กิกเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแบ็กอัพได้หมดอันเนี้ยถ้าคุณมีบริการในไอ้คลาวที่เกินกว่านั้นอยู่แล้วก็สบายแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่พอก็อาจจะไปฝากไว้ใน Google Drive บ้างจะไปฝากไว้ใน Google Photo หรือว่าในระบบคลาวต่างๆนานาหรือถ้าไม่มีคลาวจริงๆที่คุณเช่าไว้มีทางเดียวคือต้องเอาลงคอมไปหาคอมหายืมเพื่อนก็ได้แล้วก็เอาลงคอมฝากไปแป๊บนึงจากเสร็จปุ๊บครับมันจะมีพวกแบ็กอัพอย่างอื่นอีกอย่างเช่นพวกบัญชีพวกอะไรต่างๆนะถ้าคุณแบ็กอัพใน ID Apple ของคุณอยู่แล้วเนี่ยเวลาคุณเอามาล็อกอินเครื่องใหม่มันก็จะ
ตามกลับมาด้วยก็ลองไปศึกษาดูมันมีวิธีการแบ็กอัพที่แบบเจาะลึกมากๆนะครับตรงนี้ขั้นตอนต่อไปเราต้องปลดล็อกบัญชีเราเข้ามาที่นี่เห็นป่ะ iCloud ของเราเราก็มากด Sign Out ตรงนี้อันนี้คือเครื่องของเราแล้วเราก็ใส่รหัสไปเรียบร้อยเรากด Sign Out ครับแล้วก็กด Sign Out Remove iCloud Data อันนี้คือหลังจากเราแบ็กอัพเสร็จแล้วนะปึ๊บนี่ก็จะไม่มีระบบ iCloud อะไรนี้แล้วทีเนี้ยหลังจากที่เราปลดล็อกเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะสบายใจแล้วว่าเฮ้ยเครื่องเราเนี่ยไม่ติดล็อกไอ้คง iCloud ขั้นตอนต่อไปครับถ้าเราแบบแบ็กอัพอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเราไม่ต้องการที่จะเก็บทุกอย่างไว้ในเครื่องแล้วเพราะว่าเราต้องการเตรียมที่จะปล่อยขายเรามาที่ Setting มาที่ General นะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างสุดจะมี Transfer All Reset iPhone กดเข้าไปแล้วเราก็กดเนี่ยตัว Erase All Contactand setting กดปุ๊บเราก็กด continue ปุ๊บแล้วเราก็ใส่รหัสที่ตัวล็อกเครื่องของเราที่เป็นรหัสล็อกจอเนาะแล้วก็กด erase iphone ปุ๊บนี่อันนี้เขาเริ่มดำเนินการที่จะล้างเครื่องแล้วหลังจากนั้นครับเราก็มาดูว่าเฮ้ยเครื่องเราเนี่ยมีตำหนิตรงไหนไหมหรือว่ามีสิ่งสกปรกบางทีเราใส่เคสไว้นานจัดมันก็มีค่าฟุ้งค่าฝุ่นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะหาพวกน้ำยาผ้าที่ผมแนะนำไม่ควรใช้ผ้าแบบนี้นะควรจะใช้ผ้าที่เป็นพวกไมโครไฟเบอร์หรือว่าผ้าที่มันสะอาดที่มันเอาไว้เช็ดรถทีเนี้ยน้ำยาที่ผมใช้เนี่ยบางทีผมอาจจะใช้พวกแอลกอฮอล์ล้างมืออันนี้สามารถใช้ได้ซึ่งมันไม่ได้ไปกัดอะไรโคตติ้งอะไรตัวเครื่องอยู่แล้วมันก็เหมือนเราติดฟิล์มหน้าจอเราก็ใช้พวกผ้าที่มันเป็นแอลกอฮอล์คอยเช็ดคาบมงคาบมันกัดคาบต่างๆให้มันออกไปประมาณนั้นก็เช็ดไปเนาะแล้วก็เช็ดเลยขอบตัวเครื่องคาบเหงื่อคาบฝุ่นต่างๆนานาเรียบร้อยครับก็คือเครื่องค่อนข้างสวยกริบแน่นอนหลักเพิ่งได้มาเนาะก็คือรักษาดีๆแหละบางคนรักษาโคตรดีใส่ฟิล์มใส่เคสตลอดแน่นอนเนี่ยพอเราล้างเครื่องเสร็จแล้วครับคือถามว่าทำไมต้องล้างเครื่องปลดแค่ไอเดียเปิลไม่ได้หรอได้แต่คุณก็ต้องไปไล่ลบข้อมูลนู่นนั่นนี่หรือว่าบัญชีอะไรต่างๆนานาคือผมมาเลือกที่จะล้างเครื่องไปเลยเสร็จปุ๊บพอเราล้างเครื่องเสร็จเราก็ต้องมาแอคทีเวทใหม่นะเพราะว่าเวลาเราไปหน้างานเขาก็ต้องไปต่อเน็ตไปแอคทีเวทใหม่คือเราแอคทีเวทไปให้เลยครับแอคทีเวทไปเราก็ทำตามขั้นตอนแต่ว่ามันอาจจะบังคับให้เราเนี่ยต้องใส่ตัว Wi-Fi นะครับอันนี้เราก็ใส่ไปเราก็ใส่จากบ้านเราไปก็ได้ครับรอสักครู่เพื่อเปิดใช้งานเราก็ดำเนินการต่ออันนี้ Face ID ก็เราก็ตั้งภายหลังเพราะเราไม่คิดจะสแกนหน้าแล้วรหัสเราก็เลือกเป็นตัวเลือกรหัสเราก็เลือกว่าไม่ใช้รหัสมันก็จะผ่านไปไม่ถ่ายโอนนะครับแล้วก็ลืมรหัสตั้งค่าภายหลังในการตั้งค่าชื่อแปลกๆไม่ใช้ก็คือไม่ใช้อ่ะไม่ล็อกอิน ID Apple ยอมรับดำเนินการต่อไม่ใช่ตอนนี้ปิดใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งค่าภายหลังไม่แชร์ดำเนินการต่อปุ๊บปรับขึ้นคุณก็จะได้ iPhone ที่เป็นเครื่องใหม่คือเขาจะบังคับแค่นั้นแหละนะในตอนแรกมันจะมีแอปบางตัวที่ต้องแบบโหลดจากสโตร์ของเขามาติดตั้งเป็นแอปติดเครื่องมาเนาะทีนี้ครับถ้าคุณกังวลว่าเฮ้ย Wi-Fi มันจะติดเครื่องอ่ะคุณก็มาที่ Wi-Fi คุณก็มากดตัว i ปุ๊บคุณก็มากดลบเครือข่ายนี้กดลบแค่นั้นเองครับเขาก็จะไม่เชื่อมต่อแล้วเขาก็จะไม่จดจำและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงครับคุณอย่าลืมครับซิมเนี่ยผมยังใส่อยู่เลยเนี่ยคือผมเกือบลืมนะคุณต้องถอดซิมออกมานะครับไม่งั้นซิมติดเครื่องไปแล้วขายเครื่องไปแล้วเนี่ยมันก็มายุ่งยากต้องมาแบบเอ้ยพี่ส่งคืนมาให้ผมอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปนะครับอันนี้อย่าลืมนะทีนี้พอเราล้างเครื่องเสร็จแล้วก็คือเรียบร้อยครับตอนนี้เครื่องค่อนข้างคลีนสะอาดแล้วพอเรากดเข้าไปไม่มีการติด ID Apple อะไรทั้งสิ้นไม่ติด iCloud การเซตติ้งก็เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานทั้งหมดแล้วก็ให้เขาไปเซตติ้งไปล็อกอินอะไรของเขาเองตรงนี้นี่คือการเคลียร์ขั้นแรกๆนะอ่ะทีเนี้ยตัวเครื่องเนี่ยเราคลีนความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วเราพอจะรู้แล้วเฮ้ยตำหนิมีตรงไหนอะไรยังไงบ้างต่อไปมันก็คือขั้นตอนในการถ่ายรูปแล้วทีเนี้ยเวลาเราจะถ่ายรูปโพสต์ลงในโซเชียลเพื่อให้คนเนี่ยเห็นแล้วก็สนใจคุณจะต้องมีทั้งหมดอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเคสกล่องอุปกรณ์คุณเปิดเลยเปิดวางแบบนี้เลยปึ๊บมีอะไรบ้างกล้องสติ๊กเกอร์วางให้หมดเฟรมกล้องมันอาจจะแคบไปนิดนึงนะคุณอาจจะต้องเขียนชื่อสมมติว่าอันนี้คือกระดาษนะกระดาษโพสต์อิทเขียนชื่อ Facebook เขียนเบอร์โทรเขียนไลน์วางถ่ายรูปคู่กับสินค้าเพื่อให้คนมั่นใจว่าสินค้านี้มีตัวตนอยู่จริงเจ้าของเป็นตัวคนนี้จริงติดต่อเบอร์นี้จริงอยู่ในรูปเลยไม่ได้ไปขโมยก๊อปรูปคนอื่นมาหลังจากนั้นครับเราถ่ายรูปภาพรวมเสร็จปึ๊บเราสลับด้านหน้าตัวนี้แต่ทีนี้พอเราล้างเครื่องไปแล้วเนี่ยมันอาจจะถ่ายรูปลำบากตรงที่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะถ่ายคู่กับหน้าเฟซตัวเองเลยก็อาจจะเอามือถือเนี่ยเข้าตัว Facebook ก็ไม่ยากครับถ้าคุณต่อเน็ตอยู่ก็เข้า Safari ก็ได้ครับแล้วก็พิมพ์ Facebook เนาะเสร็จปุ๊บเราก็เข้าบัญชีแล้วเราก็เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเพื่อให้คนเนี่ยมั่นใจมันเป็นเครื่องจริงนะเว้ยมันเป็นเครื่องของร้านนี้จริงเป็นเครื่องของเราจริงๆทีนี้เราก็ถ่ายเจาะจงที่เครื่องเดียวเลยถ่ายยังไงบางคนเครื่องแบบสวยมากไม่รู้จะถ่ายตำหนิอะไรตรงไหนพี่เราลองคิดในมุมคนซื้อนะว่าถ้าเครื่องคุณสวยคุณถ่ายทุกมุมเลยให้รู้ว่าเครื่องคุณสวยจริงๆผมถ่ายเลนส์กล้องโพสอย่างงี้ปุ๊บ
แล้วสิ่งสำคัญในการถ่ายรูปครับคุณอย่าลืมเลยว่าคุณต้องมีแสงไฟที่เพียงพอถ้าคุณไม่มีไฟสตูไม่มีไฟอะไรเลยคุณใช้แฟลชมือถือเพื่อนก็ได้หรือคุณจะเอาโคมไฟที่คุณอ่านหนังสืออยู่แล้วเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็เล่นรีเฟลคกับแสงกับเงาไปเพื่อให้มันเห็นชัดเจนมากขึ้นส่วนการถ่ายรูปเนี่ยถ้าคุณมีมือถือเครื่องเดียวคุณอย่ายืมมือถือแฟนมือถือเพื่อนเฮ้ยมึงกูยืมมือถือแป๊บนึงดิกูขอถ่ายรูปสินค้าแล้วเดี๋ยวค่อยส่งไลน์มาให้ก็ว่ากันไปทีนี้เราถ่ายตรงเลนส์กล้องเสร็จแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ตำหนิเครื่องผมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีจุดตรงไหนที่มันเป็นตำหนิเราถ่ายทั้ง4มุมของเครื่องเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเครื่องเวลามันตกกระทงกระแทกหรือมันขูดเนี่ยมันจะเกิดตรงมุมทั้ง4มุมเราก็ถ่ายอย่างนี้น่ะแล้วเราก็ถ่ายเพิ่มในส่วนของรูชาร์จนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นรูง่ายเสร็จปุ๊บก็ถ่ายด้านหน้าครับด้านหน้าหน้าจอเป็นยังไงสวยไหมอาจจะแคปหน้าจอพวกรายละเอียดของเครื่องอย่างเงี้ยพวกแบบโมเดลไทยเป็นเลขอีมี่นี้ความจุเท่านี้เพื่อให้เขาเห็นแล้วก็สำคัญเลยคือเรื่องของสุขภาพแบตครับอันนี้เราต้องแจ้งอยู่แล้วเราก็ไปที่สุขภาพแบตปุ๊บแล้วเราก็ดูเนี่ยแคปหน้านี้ไว้เลยเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะคือจริงๆถ้าเครื่องมันสวยอยู่แล้วเนี่ยถ่ายรูปประมาณนี้ก็ถือว่าครบแล้วแล้วค่อนข้างที่จะเห็นรอบตัวเครื่องครบครัน okay. นะครับทีเนี้ยในกรณีถ้าเกิดว่าเครื่องของคุณเนี่ยเกิดมีตำหนิรอยตรงกล้องหรือรอยตรงมุมต่างๆนานาอันนี้คุณควรจะเน้นรูปนั้นพอถ่ายเสร็จอาจจะมาทำในแอปโทรศัพท์อาจจะมาวงแดงๆไว้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คนเห็นว่าตำหนิคือรูปนี้นะหน้าจอก็เหมือนกันถ้ามันแตกหรือว่ามันมีรอยร้าวตรงขอบหรือมันมีรอยขนแมวก็ควรถ่ายอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากอาจจะวงให้เขารู้ว่ามันอยู่จุดนี้จุดนี้จุดนี้หลังจากนั้นพอเราได้รูปจนครบขั้นตอนในการพิมพ์รายละเอียดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับเวลาผมโพสต์รายละเอียดในการขายเครื่องมือสองนะผมก็จะโพสต์ในลักษณะแบบนี้ปล่อยก็ได้หรือขายก็ได้ครับปล่อย iPhone 3 Pro Max ตึ๊ดๆๆว่าไปความจุเท่าไหร่ของผมอ่ะ128นะสีอะไรสีกาไฟแบล็คเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยแท้นี่เราก็ต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจนสภาพเราตีดูจากสายตาเลยว่าสภาพกี่เปอร์เซ็นต์อย่างของผมไม่มีริ้วรอยเลยเนี่ยก็ตีว่าอยู่ที่ 99% เลยเผื่อมันอาจจะมีรอยที่เราไม่เห็นเป็นรอยแบบจุดฝุ่นเล็กๆแบบเท่าเชื้อโรคอ่ะสุขภาพแบตผมอยู่ที่ 96% ก็ว่าไปหรือถ้าบางคนเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วแล้วสุขภาพแบต 100% ก็บอกไปหรือถ้าเปลี่ยนแบบพวกแบตเตอรี่เทียบมาจากร้านซึ่ง iPhone รุ่นหลังๆมันเช็คสุขภาพแบตไม่ได้มันติดอยู่ที่ขั้วแบตเดิมอันนี้ต้องบอกเขานะว่าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่มาของยี่ห้ออะไรอย่างตัว 10S Max ของผมเนี่ยผมก็เปลี่ยนของ Dissing มาซึ่งเป็นแบตที่ผ่านมก.แล้วมีชื่อเสียงมากเป็นแบตเพิ่มความจุด้วยซึ่งมันอึดกว่าแบตเดิมอีกนะแล้วสามารถที่จะเช็คยังไงก็สามารถที่จะเช็คเข้าไปในโปรแกรม 3U2 ได้เราก็อาจจะไปเช็คให้เขาดูแล้วก็แคปมาหรือเราอาจจะบอกให้เขาไปเช็คหน้า งานก็ได้อันนี้ตรงเนี้ยเขาก็จะได้สบายใจแล้วก็บอกด้วยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมือถือของคุณเนี่ยรุ่นไหนก็ตามเนี่ยอัพเป็น iOS อะไรอยู่แล้วก็บอกไปตอนนี้อัพเป็น iOS 16แล้วรุ่นของผมรุ่นเนี้ยตัว 10S Max เนี่ยสามารถที่จะโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้นะเหมือนรุ่นใหม่ๆเลยก็ว่าไปนี่คือยกตัวอย่างแล้วก็อุปกรณ์ครบไหมขาดอะไรบ้างของผมก็ถ้าเป็น iPhone 13 Pro Max เนี่ยอุปกรณ์ครบกล่องสายชาร์จไม่เคยแกะก็ว่ากันไปแต่ถ้าบางคนก็อาจจะเครื่องเปล่าอย่างเดียวหรือว่าอาจจะมีแค่กล่องหรืออาจจะครบทุกอย่างพี่แต่ว่าขาดแค่หูฟังอะไรเงี้ยก็ต้องแจ้งเขาไปทีเนี้ยก็ต้องบอกเขาว่าเฮ้ยอุปกรณ์มีแถมอะไรบ้างเครื่องเนี่ยติดฟิล์มกันรอยหน้าจอให้แล้วเคสแถมให้อีก3อันจบรายละเอียดทุกอย่างครับตำหนิถ้าคุณมีคุณบอกเลยใช้งานได้ปกติอะไรก็ว่าไปมีผลกระทบกับการใช้งานโดยรวมไหมก็บอกรายละเอียดให้ชัดเจนหลังจากที่เราแจ้งรายละเอียดไปหมดทุกอย่างปุ๊บเราก็แจ้งราคาเลยปล่อยราคาเท่านี้เท่านี้รวมส่งพัสดุไหมถ้ารวมส่งก็โอเคถ้าไม่รวมส่งก็อาจจะพิมพ์ว่าบวกค่าส่งเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วแต่คนเนาะและก็สามารถที่จะสะดวกนัดรับที่ไหนได้บ้างเป็นรถไฟฟ้าย่านนี้หรือว่าถ้ามารับเองรถได้นิดหน่อยอะไรก็ว่าไปอันนี้คือแล้วแต่การต่อรองเนาะช่องทางในการติดต่อผมก็พิมพ์ว่า inbox line ตุ๊ดๆๆๆเบอร์โทรว่าไปก็จะประมาณนี้รายละเอียดของผมก็จะไม่ได้เหมือนคนอื่นนะบางคนก็จะเยอะกว่านี้บางคนก็น้อยกว่านี้แต่ผมแนะนำว่ารายละเอียดควรจะต้องละเอียดถ้ารายละเอียดยิ่งละเอียดเท่าไหร่คนก็จะยิ่งสบายใจคนที่เขาซื้อเขาเห็นเนี่ยเฮ้ยมันบอกครบทุกอย่างเลยมีครบทุกอย่างตำหนิอะไรมันบอกหมดกับราคาที่มันพิมพ์มาเนี่ยเฮ้ยโอเคอะเราอย่างน้อยเราเห็นเราจะได้พิจารณาว่ากูรับได้รับไม่ได้อะไรยังไงเราสบายใจเราซื้อกับคนที่เราสบายใจรูปก็โหชัดเจนมีรูปให้ดูแป้งทุกมุมคือเหมือนเราไปยืนดูต่อหน้าอย่างเงี้ยเหมือนเราได้เห็นแบบต่อหน้ามันค่อนข้างละเอียดตรงเนี้ยมันสามารถที่จะจูงใจแล้วก็สามารถทำให้คนที่เขาเห็นเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยเราอาจจะเสียเวลาในการถ่ายรูปเสียเวลาในการลงดีเทลต่างๆนานาแต่ว่าเชื่อดิว่าการทำแบบเนี้ยมันทำให้คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาตัดสินใจซื้อของเราได้ง่ายกว่าท่านอื่นบางทีท่านอื่นเนี่ยเขาอาจจะถูกกว่าเราดีกว่าเราแต่ว่ารูปก็ไม่ครบภาพก็ถ่ายมาแบบเบ
อร์ถ่ายมาแบบกักๆอะไรเงี้ยบางทีมันก็คนเขาก็กลัวนะว่าเอ้ยมึงเครื่องจริงหรือเปล่ามึงโจรหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ในรูปหรือเปล่าเพราะรูปมันไม่ชัดไงคืออันนี้สำคัญมากๆเลยถ้าคุณอยากให้คนเห็นโพสต์คุณเยอะๆคุณโพสต์ขายในมาร์เก็ตเพลสนะคุณไปเข้ากลุ่มซื้อขาย iPhone ทุกกลุ่มที่คุณจะเข้าได้เสร็จปุ๊บพอคุณโพสต์ขายมาร์เก็ตเพลสปั๊บคุณก็กดแชร์ตรงมาร์เก็ตเพลสอ่ะมันจะมีให้กดอยู่ว่าสามารถลงประกาศในกลุ่มอื่นๆอะไรเงี้ยคุณก็กดลงประกาศในกลุ่มอื่นแล้วคุณก็สามารถเลือกติ๊กได้เลยว่าคุณจะให้ไปติ๊กโพสต์ในกลุ่มไหนบ้างก็ติ๊กไปเลยมันตันได้สูงสุดคือ20กลุ่มเท่านั้นก็ติ๊กไปพอเราโพสต์เดียวปุ๊บมันก็จะกระจายไปทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มก็จะเห็นโพสต์ของคุณแล้วถ้าเขาสนใจเขาก็จะทักมาในกลุ่มมือ2พอจบจากสิ่งที่เราใส่รายละเอียดไปโพสต์ไปก็จะมีคนทักเข้ามาเนาะทีนี้คนทักเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านของเราครบถ้วนอาจจะถามในจุดที่เฮ้ยเราโพสต์ไปแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ตอบซ้ำกลับไปได้นะครับหรือว่าอาจจะถามนอกเหนือจากนั้นอย่างเช่นเครื่องพี่แชมป์นานแค่ไหนแล้วครับประกันมีเหลือไหมนู่นนี่บางทีเราอาจจะลืมลงในส่วนนี้ก็ไม่เป็นไรเขาถามเพิ่มเติมมาเราก็สามารถที่จะตอบเพิ่มเติมไปได้หรือว่าถามเรื่องของใช้ดีไหมพี่ผมกำลังตัดสินใจอยู่รุ่นนี้กับรุ่นนั้นเราถ้าเรารู้เราก็ตอบถ้าเราไม่รู้เราก็บอกว่าไม่รู้แค่นั้นเพราะว่าเราก็ต้องบอกตามความเป็นจริงว่าอ๋อผมไม่ทราบเลยครับผมใช้อยู่แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ฟีลลิ่งตัวนึงมันจะดีกว่ามากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เราก็ตอบไปหรือว่าสิ่งที่ผู้ขายจะเจอบ่อยที่สุดเลยคือเรื่องของการต่อราคานะบางคนพิมพ์มาถึงพิมพ์มาก่อนเลยว่าพี่ลดได้ไหมลดได้เต็มที่เท่าไหร่แค่นั้นเลยคือเหมือนกับทักมาเพื่อต่ออย่างเดียวเลยเราก็อาจจะบอกว่าอ๋อลดได้เท่านี้ครับลดได้เต็มที่นิดนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เหมือนกับทักมาถามเสร็จปุ๊บก็หายไปนะเหมือนกับว่ามาแยบๆว่าเอ้ยเผื่อเราลดให้ได้เยอะเผื่อถูกกว่าเจ้าอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีบางคนก็ไม่ได้มาซื้อจริงมาต่อเล่นพอต่อพอให้ก็ไม่ซื้อก็มีนะครับอันนี้มันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอนะเพราะเราขายออนไลน์เราเจอคนที่มากหน้าหลายตาถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเสียเวลาไม่อยากจะปัญหาหรือว่าตอบความต้องการของคนซื้อเนี่ยเราก็โยนร้านแค่นั้นเองจริงๆมันมีแค่นี้แหละครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเขาต่อราคามาเราก็อยู่ที่เราเนาะความสะดวกใจของเราความสะดวกใจของเขามันเป็นเรื่องของความพึงพอใจแหละหลังจากนั้นครับคุณก็นัดแนะกันเลยนะพอเขาแบบตกลงว่าเฮ้ยเขาโอเคเห็นรูปเขาอะไรเขาโอเคมากเลยนะก็นัดเจอกันคุณถนัดที่ไหนล่ะคุณสะดวกที่ไหนคุณก็บอกไปหรือเขาสะดวกเวลาไหนที่ไหนอาจจะคนละครึ่งทางก็ว่าไปหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการโอนมัดจงมัดจำอะไรเงี้ยอันนี้ในฐานะที่ผมเป็นคนขายผมเนี่ยจะให้ความเชื่อมั่นกับคนซื้อมากๆอ่ะถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจในตัวเราคุณสามารถมาหาเราได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่สะดวกที่จะมาสะดวกที่จะโอนเราก็พร้อมที่จะถ่ายรูปแบบประชาชนคู่กับสินค้ากับชื่อแบบประชาชนตรงกับเลขบัญชีของเราแล้วก็ถ่ายคู่รูปสินค้าคู่กับบัตรประชาชนหรือกับหน้าเฟซก็ได้คือทำไงก็ได้ให้เขาแบบสบายใจที่สุดหรือบางคนอาจจะใจดีหน่อยอาจจะมีการส่งไปแล้วก็เก็บเงินปลายทางก็ได้แต่ว่าผมจะพูดแบบนี้นะต่อให้คนเขาจะโกงส่งปลายทางเขาก็ส่งก้อนหินไปได้เหมือนกันอันนี้ผมพูดตามตรงนะมันไม่ได้แปลว่าส่งปลายทางเก็บเงินปลายทางแล้วคุณจะได้แกะของเช็คก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินคือส่วนใหญ่ปลายทางคุณต้องจ่ายเงินก่อนคุณถึงจะได้พัสดุชิ้นนั้นอันนี้ก็ต้องบอกไว้หรือว่าถ้าใครมีข้อเสนอแนะที่ดีกว่านี้ครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์แชร์ใต้คลิปได้เลยบางอย่างผมก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างเนาะเราก็มาแชร์กันนะครับส่วนใหญ่ผมจะชอบให้แบบนัดแนะเจอกันมากกว่านะครับเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายคือคุณมาดูเครื่องเราคุณเช็คเครื่องจนพอใจคุณชอบคุณโอเคคุณก็รับไปแค่นั้นจบนะครับจะได้ไม่มีปัญหากันมาภายหลังเพราะว่าการที่เราเนี่ยขายสินค้าส่งต่อให้ใครสักคนนึงอ่ะเราไม่ได้เป็นร้านเราไม่ได้แบบเอากำไรหรืออะไรต้องมาเผื่อการรับประกันให้ลูกค้านึกภาพออกใช่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือคุณต้องรับความเสี่ยงของคุณเองนะครับคุณโอเคตรงนี้เราการันตีเท่านี้เราบอกไปหมดทุกอย่างรายละเอียดเนี่ยคุณก็ควรที่จะรับข้อตรงนี้ได้เพราะคุณซื้อกับเราไม่งั้นคุณก็ต้องไปซื้อร้านถูกป่ะหรือว่าถ้าเราไม่อยากแบบยุ่งยากอะไรมากอ่ะเราก็เทิร์นร้านขายร้านก็ได้หรือจะเทิร์น Apple ก็ได้เพราะ Apple เห็นล้ำราคาแบบโอ้โหกดมากเลยนะครับประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยหรือว่าถ้าใครมีวิธีที่แบบดีกว่านี้หรือวิธีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะก็สามารถที่จะแชร์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ต่างๆนานาให้เพื่อนๆในกลุ่มของเราในช่องของเราเนี่ยได้ประโยชน์เหมือนกันสำหรับวันนี้ผมและวิธีการขาย iPhone ก็ต้องขอกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ